สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักในหลายพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็น้ำท่วมขังในบางจุดเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปบินสำรวจเส้นทางน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำยมแม่น้ำน่านจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็มาถึงจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะก็คาดการณ์นะคะว่าจะมีการผันน้ำเข้าไปที่บึงบอระเพ็ดนะคะในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดได้บินสำรวจเส้นทางและปริมาณของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและนครสวรรค์นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือจากทางภาคเหนือที่จะไหลลงมาสู่จังหวัดนครสวรรค์ในช่วงที่มีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกหนักในช่วง 3-4 วันที่จะถึงนี้ค่ะโดยหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดเปิดเผยนะคะว่าจากการบินสำรวจปริมาณของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านพบว่ามีน้ำล้นตลิ่งหลายจุดทั้งที่จังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและนครสวรรค์ค่ะซึ่งน้ำบางส่วนได้เข้าสู่แก้มลิงตามธรรมชาติหรือทุ่งนาที่เคยรับน้ำแต่น้ำส่วนหนึ่งก็ยังคงไหลสู่จังหวัดนครสวรรค์อีกปริมาณมากเบื้องต้นก็จะผันน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าเก็บในพื้นที่บึงบอระเพ็ด15กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะเนื่องจากชาวนาในพื้นที่ก็เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นหมดแล้วเพื่อให้น้ำไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทน้อยลงซึ่งก็จะสามารถหน่วงน้ำและช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในจังหวัดภาคกลางตอนล่างได้มากขึ้นด้วยนะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมแล้ว5อำเภอ52ตำบล 6,000 ครัวเรือนค่ะได้แก่ที่อำเภอบางบานผักไห่บางไทรเสนาและอำเภอพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ริมน้ำถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมประมาณ1สัปดาห์ค่ะระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 10-20 เซนติเมตรผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่เจดีย์พระศรีสุริโยไทยเป็นพื้นที่ต่ำของเกาะเมืองซึ่งทางโยธาธิการและผังเมืองได้มีการจัดทำแผ่นเหล็กหรือบังเกอร์ป้องกันน้ำนะคะสูง1เมตร50เซนติเมตรขณะนี้ก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะหากมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำการยกแผ่นป้องกันน้ำตลอดความยาวนี้ขึ้นทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยที่อบต.รางจระเข้อำเภอเสนาสำหรับศูนย์อพยพแห่งนี้จะตั้งขึ้นตามแผนเผชิญเหตุหากเกิดเหตุอุทกภัยก็สามารถรองรับประชาชนได้กว่า200ครอบครัวค่ะด้านกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาวันนี้4กันยายนเวลา 7:00 น.เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดในอัตราระหว่าง 1,400 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่ม 3-9 กันยายนนี้โดยสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,529 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำ 1,498 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นจากเดิม18เซนติเมตรเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยและพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่จังหวัดลำปางค่ะที่ฝายทับได้หรือฝายกั้นแม่น้ำวังเขื่อนยางเทศบาลนครลำปางได้พับประตูระบายน้ำทั้ง3บานลงในระดับที่ต่ำสุดค่ะเพื่อให้แม่น้ำวังไหลผ่านไปได้อย่างสะดวกเป็นการเร่งระบายน้ำให้ผ่านไปได้อย่างรวดเร็วจึงทำให้สภาพของฝายน้ำวังไหลเชี่ยวแรงและจะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอตอนใต้ของจังหวัดลำปางสำหรับมวลน้ำก้อนนี้มาจากเขื่อนหลักพื้นที่ตอนบนของจังหวัดลำปางค่ะทั้งเขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนกิ่วลมที่กำลังเร่งระบายน้ำออกจากปริมาณน้ำที่ใกล้จะเต็มความจุเนื่องจากพื้นที่อำเภอตอนบนของจังหวัดนั้นเกิดฝนตกหนักค่ะทำให้หน่วยงานชลประทานในพื้นที่ต้องเร่งพร่องน้ำออกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเกิดฝนตกหนักอีกในช่วงเดือนนี้ค่ะส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดหนองคายนะคะเกิดน้ำท่วมจากฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ทำให้มีน้ำรอการระบายหลายจุดอย่างเช่นบริเวณถนนมิตรภาพขาเข้าตัวเมืองหนองคายน้ำฝนระบายไม่ทันทำให้ล้นถนนรถวิ่งได้แค่เลนเดียว
ต้องใช้ความระมัดระวังส่งผลให้รถติดยาวเป็นกิโลเมตรเลยนะคะเช่นเดียวกับถนนระหว่างเทศบาลเมืองหนองคายไปยังเทศบาลตำบลโพชัยซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะน้ำก็ท่วมถนนเช่นกันทำให้การสัญจรยากลำบากค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ